สำหรับหัวข้อเทศวันนี้คือข้อมูลไม่ครบพอดีเพิ่งออกสื่อออกข่าวมาว่ามีผู้ชายคนมืดคนหนึ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยเห็นว่าโดนจับเพราะว่าทำไมโดนกล่าวหาว่าปล่อยลูก5คนอายุต่ำกว่า8ขวบทุกคนเลย2ขวบ3ขวบ4ขวบ6ขวบอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีใครดูแลโดนตำรวจเรียกมาจับปุ๊บก็ยึดเด็กแล้วก็เอาผู้ชายใส่เข้าห้องขังเลยออกข่าวลือไปเลยข่าวก็โอ้โหไปไกลเลยว่าผู้ชายคนนี้เลวมีลูกตั้งหลายคนไม่รับผิดชอบลูกตัวเองออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปสูบยามั่งไปเล่นยามั่งเป็นคนชั่วคนเลวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้ว่าไปเลยก็ด่าเขาจนเขาเสียหายหมดเลยแต่เมื่อไปทำข่าวเพิ่มไปสืบมากลายเป็นว่าบ้านนี้ผู้ชายคนนี้ทำงานตั้ง3จ็อบเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวได้เมียเพิ่งเป็นมะเร็งแล้วตายไปแล้วเร็วนี้ก็เลยไม่มีใครช่วยดูแลลูกแต่พ่อทำทุกอย่างที่พ่อทำได้เพื่อทำให้ลูกมีอนาคตให้ได้คราวนี้พ่อก็ไม่ได้ทิ้งลูกที่บ้านพ่อฝากไว้กับคนข้างบ้านที่เคยฝากกันไว้แล้วแต่คนข้างบ้านนั่นแหละที่ไปเมาที่ไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยเด็กอยู่ในบ้าน5คนอยู่คนเดียวส่วนความจริงใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้เราบอกว่าคนข้างบ้านนั่นแหละผิดพ่อเป็นพระเอกด้วยซ้ำคราวนี้แหละทำไมเราเปลี่ยนใจได้เร็วจังทำไมเราเปลี่ยนใจเมื่อกี้ยังเกลียดเขาอยู่เลยเมื่อกี้ยังรังเกียจเขายังว่าเขาได้อยู่เลยทำไมตอนนี้เห็นใจเขาแล้วเขาหล่อขึ้นมาทันทีเลยทำไมล่ะก็เพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะมีข้อมูลของทุกคนทั้งหมดแต่เราชอบตัดสินใจบางทีเราเห็นคนหน้าตาดีแล้วก็บอกคนนี้เป็นคนดีเชื่อถือได้เห็นคนขี้เลวนะโอ้ยคนนี้ไม่ดีหรอกคนนี้ร้ายคนนี้เลวเราวัดกันแค่นี้หรอบางทีเราเห็นคนอ้วนแล้วก็บอกคนนี้ไม่ดีเห็นคนผอมบอกคนนี้ดีแค่นั้นเองหรอเห็นคนรวยก็บอกว่าดีเห็นคนจนก็บอกว่าไม่ดีเชื่อถือไม่ได้จริงหรอทุกคนในโลกนี้มีทั้งสองด้านมีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีทุกคนก็เคยทำในสิ่งที่ดีแล้วทำในสิ่งที่ไม่ดีหมดทุกคนแต่เราอ่ะมักจะชอบมองคนในด้านเดียวโดยเฉพาะข่าวเดี๋ยวนี้ออกสื่อเขาจะมีคลิกเบตคือจะพูดอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นคนนี้ชั่วคนนี้เลวคนนี้ทำโน่นทำนี่เขาจะมองแค่ด้านเดียวรุนแรงให้เราตื่นเต้นให้เราคลิกใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราชอบตัดสินคนเร็วๆแต่ขอให้พวกเราจำไว้เถอะว่าถ้ามีใครมาตัดสินเราว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเราเป็นคนดีอย่างเดียวเราก็จะไม่ชอบเพราะเราบอกว่านั่นไม่ใช่ฉันมีตั้งหลายด้านฉันมีตั้งหลายส่วนอย่าเพิ่งเหมารวมฉันว่าฉันเป็นอะไรสักอย่างฉันเป็นทุกอย่างดังนี้เราก็ควรจะให้โอกาสคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะว่าทำไมไม่มีใครมีข้อมูลทั้งหมดเราตัดสินใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะเสียหน้าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วมันผิด